สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกและ AM 891กิโลเเสนอรายการธรรมะรับอรุณ ที่เนี่ยทู่้ฟังเป็นของเสื่อมได้เหมือนกันนะเราฝึกสมาธิกันนั่งสมาธิบ้างรู้ลมหายใจบ้างบางทีมันก็ไม่สงบบางทีก็ทําได้บ้างทําไมได้บ้างแต่จึงพูดถึงว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นของเสื่อมได้เราเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์ที่ท่านเขียนประวัติมาให้อ่าน ก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องการที่สมาธิของท่านเสื่อมก็มีแต่นี้นนครูบาอาจารย์หลายๆองค์ก็ได้อธิบายไว้ในประวัติของท่านหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราแต่ตอนอยังเป็นโพธิสัตว์อยู่นั่นก็ประสบปัญหาเรื่องาการนั่งสมาธิภาวนานี่เหมือนกันบางทีก็เห็นแสงสว่างเห็นรูปบางทีก็ไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นรูปมีอุปสรรคต่างๆที่ มาคอยกัดขวางมาคอยกวนอันนั้นมันเพราะอะไรอันนี้แน่นอนหลังจากที่พุทธศาสนสรู้แล้วก็ได้บอกว่าพราะวจทะทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอนัตตาหมามันเกิดได้มันเสื่อมได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกเนี่ยาำฟังบางทีมันก็ไม่ได้อย่างที่เราหวังไม่ได้อย่างที่เราหวังเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ย มันมีสภาวะของความเป็นทุกข์อยู่สภาวะของความเป็นทุกข์ที่พูดถึงนี้แต่พวกเราว่ามันทนอยู่ไม่ได้มันทนอยู่ในความที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างที่สองคือมันปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันแต่ถ้ามีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นต้นนะสอ,อย่างในสอย่างก็ถือว่า มันเป็นลักษณะเป็นความทุกขอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ที่ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นในช่วงที่มันยังพอทนอยู่ได้ช่วงที่มันยังพอทนอยู่ได้อย่างช่วงที่เรามีสมาธิอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นช่องเป็นโอกาสนะที่เราจะจะทำให้เห็นอย่างเวลาบางวันเราได้สมาธิบางวันเราได้ความสุขทีเกิดจากการปฏิบัธรรมบางวันเราทําแล้วดีบางวันทําแล้ว มีความสุขน,นั้นก็จะเป็นช่องให้คุณเป็นช่องให้เพื่อที่เราจะได้ออกจากความไม่เที่ยงได้เพราะความที่สิ่งที่ไม่ได้เกิดไม่ได้มีไม่ได้ถูกอะไรทําไม่ได้ถูกอะไรปรุงเนี่ยมันมีอยู่ทจำมาฟังมันมีอยู่จึงทําให้มีการรอดออกไปได้ผรู้ชอบใช้คำนี้รอดออกไปได้รอดออกไปของอะไรก็ของสิ่งที่เกิดได้ ปรุงได้เปลี่ยนปแปลงได้อะไรเป็นสิ่งที่เกิดได้ปรุงเปลี่ยนปแปลงและมีความไม่เที่ยงก็อ,อะไรที่เราอยู่กับมันเนี่ยทั้งหมดเลยล่ะแต่บางทีสมาธิของเราก็ขึ้นขึ้นลงๆเหมือนรถไฟหอตีลังกานี่เลยดีบ้างเสื่อมบ้างแต่ถ้าดีเสื่อมเพราะอะไรมันเป็นของธรรมดาไอ้สิ่งที่มันเกิดเป็นผลขึ้นในโลกนี้เนี่ย มันเป็นผลจากความทุกข์ทั้งสิ้นเป็นผลจากความทุกข์มันก็มีความลักษณะของความทุกข์มันพ่วงขึ้นมาแน่นอนเพราะฉะนั้นธรรมดาเป็นเรื่องสําคัญของไอ้ความที่มันมีเกิดเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแปลงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างอื่นอะไรที่เป็นอย่างนี้ในจิตเราศีลของเราสิ่งผัสสะที่มากระทบอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้มันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด แม้แต่ท่านพระสารีบุตรก็ไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาหรือวิมุติของท่านไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยหลังจากที่บรินิพพานท่านก็ก็บรินิพพานไปศีลส,สมาธิปัญญาก็ยังอยู่ในโลกนี้แต่เป็นของที่อยู่คู่กับโลกเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของโลกพระพุทธเจ้าจึงต้องมาตรัสรู้ธรรมะในโลกเพราะว่าสิ่งนี้มันอยู่ที่โลกนี้ กลาสจะรู้แล้วก็บอกต่อก็แสดงแสดงออกมาให้รู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันไม่เที่ยงนะมันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเราฝึกอยู่ปฏิบัติอยู่ดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ก็ธรรมดามันเป็นอย่างนี้ให้มันเป็นไปอย่างอื่นมันเป็นไปไม่ได้ธรรมดามันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิด จะต้องปรุงจะต้องถูกอะไรทำจะต้องเสื่อมไปทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้ธรรมชาติธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้แต่เราอย่าท้อนะคุณฟังพอเราเห็นว่าเอ้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้หลงครูบาอาจารย์ท่านก็เคยเกิดขึ้นเวลาที่มีปัญหาในการปฏิบัติของตัวเองอาจจะเกิดมีความคิดว่าโอ้นี่มันยากเหลือเกินทำไมธรรมะของพระเจ้ามันยากอย่างนี้ หรือบางทีโอ้ทําไมมันยังมีอยู่หรือมรรคผลนิพพานหรือทาไมเอ้นี่มันมันใช่หรือเปล่าฉันทําไม่ถูกหรือว่าฉันอะไรก็อย่างที่ว่าน,นี่แหละมันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าผมว่าสมาธิของเรามันจะไม่ดีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่อย่าให้เกิดจากความที่เราผิดศีลน,นะศีลน,นเป็นฐานรอง เป็นฐานรองนะท่านฟังเดี๋ยวเหมือนสัตว์อื่นๆอาจจะเป็นสัตว์ช้างมาวัวควายหมูหมาอะไรพวกนี้ก็จะอยู่บนพื้นดินศีนี่แหละเป็นตัวรองรับสมาธิศีลเราทําให้ดีสมาธิเราจะดีได้แต่สมาธิของเรามันเสื่อมบ้างมันดีบ้างอันนั้นมันธรรมดาทําไมธรรมดามันธรรมดาตรงที่ว่า ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเป็นของเกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้เราอย่าให้มีความท้อแท้ท้อถอยว่าโอ้สงสัยมันยากยากเนี่คือพวกที่ทําไม่ถูกเราอ่อนซ้อมเราทําไม่ถูกเราบอกเขายากช่วยแฟฝงกันหน่อยขอความยุติธรรมบ้างได้ไหมคุณเอากระทะมาอันหนึ่งคุณทํากับข้าว คุณบอกว่าโอยทำกับข้าวไม่อร่อยสงสัยกระทะไม่ดีเอากระทะใหม่มาเอากระทะใหม่มาก็ยังทำกับข้าวไม่อร่อยอยู่ทำไมก็กระ,ะทะไม่ดีเราพูดไม่ได้เลยเพราะอะไรยังเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยจำฟังสีเป็นตัวรองรับสมาธิใช่ไหมสีเป็นตัวรองรับสมาธิเราก็ทำสิทำสมาธิถ้าเรายังมีศีแต่สมาธิบางทีมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง ก็อ่อนซ้อมไงกระทะเขาเอามานี่เขาผัดกับข้าวเขาทำกับข้าวผัดบ้างพักบ้างอะไรบ้างหมูบ้างใสๆเข้าไปมันออกมาอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างแต่กระทะมันมีอยู่าำฝังกระทะมันมีอยู่ยังไงมันก็ทำได้เราก็ฝึกฝีมือเราเอาสิฝึกฝีมือเราเอาให้มันทำดีขึ้นมาทำให้ได้ขึ้นมาถ้าเรายังมีศีลอยู่ทาำฝัง เรามีเครื่องรองรับสมาธินะถ้าเรายังมีศีลอยู่เรามีเครื่องรองรับสมาธิแน่นอนแต่บางทีสมาธิมันไม่ดีให้นั่นเพราะอะไรทําไมคนทํากับข้าวไม่เก่งละท่านฟังว่าเพราะอ่อนซอมอ่อนซอมบางคนทําเก่งบางคนทําดีบางคนทํา,ทดาทได้ในรวบแป๊บเดียวอันนั้นเขาก็มีความสามารถของเขา บางทีบางคนต้องฝึกเป็นปีๆเป็นสิบปียี่สิบปีกว่าจะเป็นพ่อครัวที่ปรุงอาหารได้อย่างอร่อยอร่อยพ่อครัวเขาจะปรุงอาหารได้อย่างอร่อยอร่อยได้รางวัลเป็นที่พอใจปลื้มใจของพระราชาหรือของมหาอมาตย์ของพระราชาเขาทำยังไงร,รู้ไหมมีพ่อครัวอยู่สองคนพระเจ้าเคยยกตัวอย่างเอาไว้คนหนึ่ง ไม่รู้จักสังเกตรสอาหารของตัวเองทำไม่เป็นคือทำเป็นอยู่แต่ว่าไม่รู้จักสังเกตรสอาหารของตัวเองนะปรุงซุปไปรสเค็มบ้างรสหวานบ้างรสขมบ้างรสเฟื่อนไม่เฟื่อนนะอาหารหลากหลายอย่างเอาไปให้ใครก็ให้หัวหน้าของตัวเองมนะนะากินให้พระราชากินให้มหาหมาดของพระราชากินนะปรุงไปให้เขากินปรากฏว่าตัวเองไม่รู้จัก สังเกตว่าเอ้วันนี้ท่านชอบรถอันนี้รับอันนี้มากรับอันนี้น้อยท่านชมอันนี้ท่านติอันนี้แตะไม่สังเกตไม่ปรับปรุงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวคนแรกนี้ก็จะไม่ได้รับค่าจ้างรางวัลอย่างมากมายเพราะอะไรเพราะครอบครัวคนนี้ไม่ฉลาดไม่ฉลาดเท่าไร่ไม่ฉลาดในการที่จะอะไรในการที่จะสังเกตรสชาติของอาหาร ของตัวเองไม่รู้จักสังเกตว่าแบบนี้เขาชอบแบบนี้เขาไม่ชอบแต่ในขณะเดียวกันพ่อครัวคนที่สองพ่อครัวคนที่สองนี้น่ะก็ปรุงอาหารถวายพระราชาเหมือนกันถวายมาหาอมาตย์ของพระราชาเหมือนกันปรุงไปปรุงไปน่ะก็คอยสังเกตดูไอ้ท่านกินอันนี้มากท่านหยิบอันนี้อันนี้ท่านกินเหลือน่ะท่านชมอันนี้อันนี้ท่านไม่ชม วันนี้อากาศเป็นอย่างนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้เราทำอย่างนี้อาหารอย่างนี้มานะคืออาหารบางประเภทมันก็เหมาะกับอากาศบางแบบบางแบบมันก็มีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เขารู้จักสังเกตรู้จักดูก็เลยกว่าสังเกตนิมิตคือเครื่องหมายนะเครื่องหมายของอะไรของสิ่งต่างๆที่เขาทํานั่นแหละทำให้เกิดอะไรขึ้นผลที่พ่อครัวคนที่สอง ที่เขาจะได้รับเนี่ยเขาจึงได้รับค่าจ้างรางวัลในที่งดงามจากใครก็จากหัวหน้าคือพระราชาของเขาหรือว่าจากมหาอมาตของพระราชาเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนฉลาดรู้จักสังเกตนิมิตของอาหารของตนก็จึงได้ค่าจ้างรางวัลสองคนเป็นพ่อครัวเหมือนกันสองคนมีศีลเหมือนกัน มีศีลดีสองคนนี้เขาแสดงว่าเขามีฐานรองรับของสมาธิที่ดีอภูง,ง่ายๆมีกระทะเหมือนกันนะนะแ,แต่คนนึงทําอาหารอร่อยคนหนึ่งทําอาหารไม่อร่อยอา้าวทาไมอ่ะคุณบอกคุณไปโทษกระทะคุณบอกว่ามันยากมันทําไม่ได้หรอกก็อ่อนซ้อมไงไม่รู้จักสังเกตนิมิตแห่งจิตกองตนนิมิตแห่งจตของเรามันเป็นยังไงเราทํายังไงมาล่ะ ไอ้ที่เราได้ความสงบนีม่มาเราทํายังไงมาไอ้บางทีมไม่สงบมันเกิดจากอะไรเหตุปัจจัยเยอะแยะเต็มฟังพระเจ้าอธิบายไว้รรบประทานาหารพอประมาณไหมสั่งสมสุตตะทรงสุตตะไหมอยู่ป่าไหมเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายไหมเป็นผู้ที่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากซึ่งธรรมกถาสิบอย่างไหมเป็นผู้ที่รู้จักวารจิขกงตัวเองในการที่จะเห็นว่า เออมันหลุดพ้นเป็นขั้นๆอย่างนั้นไหมโพธิสัตว์นะท่านฟังพระโพธิสัตว์พระพรูชจ้าของเราตอนยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็เกิดเจอปัญหนานี้นั่นคือหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยมันเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับเราภิกษุอนุรุทธะฟังว่าตัวพระองค์เองก็ประสบปัญหาในเรื่องของการทําจิตนี้ก่อนจะบรรลุเป็น พระพุทธเจ้าบราบรลุสมาสบปริยาเหมือนกันแต่ไม่ท้อแต่ไม่มาโทษว่าโอ้สงสัยยาก้สงสัยมันไม่มีจริงโอ้สงสัยฉันบุญน้อยวาสนาน้อยสงสัยฉันยังไม่มีโอกาสหรอกที่จะได้ทําก็ทําอยู่เห็นๆถ้าเรามีลมหายใจอยู่ทําไมเราจะไม่ได้ทําถ้าเรายังมีศีลอยู่เรามีฐานรองรับสมาธิแล้วบางทีมันปรุงอาหารอร่อยบ้างปรุงอาหารไม่อร่อยบ้างก็สังเกตดูสิ สังเกตดูสิว่าเราใส่เครื่องปรุงอะไรเราทำแบบไหนความร้อนดีไหมกลัวมีหรือเปล่านะเราปรุงเข้าไปผสมเข้าไปนะเพื่ออะไรให้มันออกมาดีต้องรู้จักฉลาดในนิมิตแห่งจีของตนโพธิษัต์ก่อนการบรรลุสม,มาธิยานเจออะไรบ้างความลังเลความเคลือบแคลงก็เจอเอ๊ะทำไมเป็นจิตฉันมันขึ้นขึ้น,น,นลงลง โอ้เป็นเพราะว่าเจ้าความลังเลความเคลื่อแกลงอ้าวทำใหม่ไม่ให้เจ้าความหลังเลสงสัยม่จิกิจามันเกิดขึ้นแต่ทําไปทําไปสมาธิเสื่อมอีกเอ๊ะทำไมจิตเป็นแบบนี้ก็คิดพิจรารณาอ๋อเป็นเพราะว่าความไม่ใส่ใจนะไม่ได้พิจารณาไม่ได้ใส่ใจให้ดีอ้าวงั้นทําไม่ใส่ใจให้ดีพิจารณาให้ดีเอาแล้วไอ้ความเคลื่อบแกลงที่มันเคยละได้อย่าให้มันเกิดอ,อีกนะทําต่ออีก ทำไปทำไปมีความเด็ดเดี่ยวเข้าหานกล้าหานแกล้วกล้านะมีสติสัมปชัญญะปรากฏสมาธิอย่างเสื่อมอีกเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าความเคลิ้มง่วงนอนทีนมิทะนั่นแหละนะมีความเคลิ้มง่วงนอนอาจจะเบื่อบ้างอะไรบ้างเอา้างั้นทาใหม่ทําจิตใหม่ปรับใหม่ปรุงใหม่นะในลักษณะที่จะไม่ให้เจ้าไอ้ความง่วงนอนทีนมิทะไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความ ลังเลสงสัยมันเกิดขึ้นได้นะทําไปอได้ขึ้นมาดีขึ้นมากนะ็เสื่อมอีกต่านฟังเสื่อมอีกแต่คนระาวนี้มีปัญหาจากอะไรสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนเอ๊ะมันเป็นอะไรสังเกตดูดีๆอ๋อมันมีความสะดุ้งหวาดเสียวพอตัวเราได้สมาธิแล้วแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมากระตุกขึ้นมาโอ้นี่มันเป็นความสะดุ้งหวาดเสียวนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับเราเดินทางไปทางไกลอย่างเงี้ยเดินทางไป ปรากฏมีโจรผู้ร้ายโผล่ขึ้นสองข้างทางจะมาทำร้ายเราจะมาปปิดชีพเราเราก็กลัวสิอันนี้มันเกิดขึ้นได้ตรงนี้พระเจ้ายกตัวอย่างอุปมาอุปมานีนะ้เพื่ออธิบายถึงเจ้าความสะดุ้งหวาดเสียวบริษัทท่านจะเมไงก็ทำใหม่ตั้งจิตใหม่นะเอา้าคราวนี้เราจะรู้ละเรามีความสะดุ้งตรงนี้เรามีความกลัวตรงนี้เอาทำใหม่ น่ไม่ให้เจ้าความสะดุ้งหวาดเสียความเคลิ้มง่วงนอนความไม่ใส่ใจความเคลือบแกร่งสงสัยไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้อีกทำไปทำไปนอาสมาธิเสื่อมไปอีกโอ้ทำยังไงละ่ะก็มาสังเกตนิมิตแห่งจจีของตนใครครวนอยู่โอ้เพราะว่าความตื่นเต้นความตื่นเต้นมันเกิดขึ้นเปรียบเทียบกับคนที่จะไปหากลุ่มรับ์นี่ไปหากลุ่มเถียวแต่ฉันจะไปหากลุ่มซับสักกลุ่มหนึ่งแต่ปรากฏว่าเจอทีเดียวพร้อมกัน ตั้งห้าขุมแหมตื่นเต้นดีใจมากเหมือนกับอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับจิตของโพิสัตบางคนไม่เคยทําสมาธินะท่านังฟังไม่เคยมาดูรู้วรารรจิตของตนพอเรามานั่งสมาธิตัวเองเป็นคนมีศีลใช่ไหมนั่งสมาธิไปแล้วก็ปรากฏโอ้โหสมาธิดีมากเพิ่งเคยจะเห็นจิตตัวเองเพิ่งเคยที่จะทําสมาธิได้แหมจิตใจมันมีความสว่างสวยเบิกบานขึ้นมา ความคิดนี่ฟุ้งไปกันใหญ่เลยฟุ้งเรื่องโอ้ฉันจะต้องทำแผนงานอย่างนี้นะคนฉันจะวางไว้อย่างนี้ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างนี้นี่คือความเรียกว่าความตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้นได้แต่นคนเรามันมาหากลุ่มทราบกลุ่มเดียวมันเจอทีเดียว5้ากลุ่มเนี่ยมันก็เลยตื่นเต้นขึ้นมา,นาหรือเรื่องของความสะดุ้งหวาดเสียวก็มีหลายคนมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตกใจเฮ้ยนี่เป็นอะไรแต่ไม่ตัวเองอธิบายไม่ถูกแต่มันมีความสะดุ้งขึ้นตกใจขึ้น อันนี้มันมีได้แต่เราสังเกตนิมิตแห่งจีของตนไหมโพธิษัต์ตอนนั้นไม่ได้มีความคิดว่าโอ้สงสัยฉันบุญน้อยวาสนาน้อยโอ้สงสัยมันยากสงสัยมันเป็นไปไม่ได้หรอกสมัยนั้นมีพุทธเจ้าที่ไหนละ่ะไม่มีคนที่จะมาบอกด้วยซ้าก็นั่งอยู่ในป่าคนเดียวนั่นแหละเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้สังเกตยอยู่ใคร่ครวนอยู่ไม่ท้อแท้ไม่ท,อท้ทอถอยทําไมอ่ะก็มีกระทะอยู่อะ มีศีลเป็นฐานรองรับของสมาธิอยู่มีกระทะอยู่มันจะไม่ทํากับข้าวได้งไงก็จะทําทให้อะไรทํำยังไงก็เปลี่ยนสิปรับปรุงเครื่องปรุงก่อนแล้วทํายังไงจะให้จิตของเรามันดีขึ้นมาได้ล่ะนักกีฬามันจะเก่งเนี่ยมันจะเพราะอะไรละท่านฟังเขาต้องซ้อมเราอย่าอ่อนซ้อมถ้าอ่อนซ้อมแล้วเดี๋ยวกระทะมันขึ้นสนิมด้วยเพราครลัวเขาไม่ได้ทำกับข้าทำไร ไม่ฝึกทําอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักสังเกตรสชาติของอาหารของตัวเองกระทะก็ขึ้นสนิมเท่านั้นลหละแต่ถ้าเรามีกระทะดีอยู่ศีลเรายังดีอยู่นต่แล้วเราไม่ทําเราไม่พิจารณาเดี๋ยวศีลมันเสื่อมด้วยศีลตอนนี้มันยังเป็นช่องให้เราได้อยู่ศีลไม่ใช่ว่าจะเสื่อมไม่ได้นะศีลก็เสื่อมได้นะสมาธิก็ยังเสื่อมไม่เห็นดีบ้างไม่ต้องเอาหลายวันหรอก เอาวันเดียวไม่ต้องเอาในวันหนึ่งยี่ิบสี่ชั่วโมงหรอกเอามันชั่วโมงเดียวนี่หล่ะเอาชั่วโมงเดียวที่เราฝึกนั่งสมาธิอย่าพูดเลยเอาชั่วโมงเอาครึ่งชั่วโมงป่าไอ้ครึ่งชั่วโมงที่เราฝึกนั่งสมาธิเนี่ยเดี๋ยวตอนตอน้นคฟุงฟ้งบ้าบอไม่สมาธิไม่ได้พลิกตัวอยู่นั่นทาม,มาตัดม,มาหน่อยเอเอเริเ่มเข้าที่ทมสมาธิได้เดี๋ยวอ้สิบยี่ทียี่สิบวิทีอา้าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาปรับปรุงใหม่ เอาแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยที่ดีก็มีที่เสื่อมก็มีที่ไม่ได้ก็มีสองคนนั่งทําสมาธิด้วยกันอยู่ในห้องเดียวกันชั่วโมงหนึ่งบ้างครึ่งชั่วโมงบ้างคนหนึ่งทําไมทําได้คนหนึ่งทไํไมไม่ได้คุณว่าพาะอะไรสองคนนี้เขาก็มีสีเหมือนกันอินทรีย์บารมีเขาอาจจะแก่กล้าไม่เท่ากันแต่นั่นเป็นเพระาะว่าคนหนึ่งรู้จักฉลาดสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนอีกคนหนึ่งไม่ฉลาดไม่รู้จักสังเกตนิมิต แห่งจีของตนเราถ้าเราไม่รู้จักสังเกตนิมิตแห่งจีของเราและเราบอกว่าโอวิตินี่มันยากทำกับข้าวยากก็ทำไม่ถักับข้าวเราจะกินอะไรหรือว่ามักผลนิพพานไม่มีก็ทำไม่มีแล้วมันจะมีคนตรัสรู้ตามได้งไสงโอสทรงใช้ฉันบุญน้อยวาสนาน้อยก็ถ้ามันบุญน้อยวาสนานอยแล้วมันจะมาเกิดเป็นคนได้ยังไงเรายังเป็นคนอยู่มักผลนิพพานยังมีอยู่มันไม่ได้ยากเลยนะเพืฟัง เราอย่าอ่อนซ้อมเราทําให้บ่อยๆทําบ่อยนี่ไม่ใช่ว่าทําไอ้ที่มันผิดๆบ่อยๆนะเี่ยพ่อครัวเขาก็ยังทําบ่อยๆโดยที่อาหารไม่อร่อยเหมือนเดิมอ่ะบางคนทําอาหารยังไงมันก็ไม่อร่อยก็เพราะไม่รู้จักสังเกตรสชาติของอาหารของตัวเองซ้าอีกครั้งอย่างเต็มัง,งเรารู้จักสังเกตนิมิตแห่งจิตของเราไหมไอ้ที่เราทํามาถูกเราทํามาอย่างไงไอ้ที่เราทําไม่ถูกเราเลิกได้ไหม ช่องตอนนี้มันมีให้นะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าโปรโมชั่นนะนี่พูดภาษาอังกฤษไปสองสาคำแล้วเดี๋ยวได้โดนจุดหมายอีกแน่นอนช่วงนี้เป็นช่องแต่มาฟังให้เรารอดช่องออกไปได้ช่องทางที่เราจะได้เห็นตามที่เป็นจริงมีอยู่ผมมันอาจจะบังอยู่นิดเดียวเคี่ยผมออกเห็นภูเขาได้ภูเขาเส้นผมบงผังภูเขาอะนะเคี่ยผมออกนิดเดียวบังได้ ไอ้ฝุ่นมันติดอยู่ในตาเคียออกนิดเดียวตาเราดีขึ้นมาได้แต่ถ้าผมว่าในทางกลับกันนี่มันไม่ได้นะ่คือถ้าเอาภูเขาขุดภูเขาหาเส้นผมนี่มันไม่ได้นะมันยากมากแต่ถ้าผมบางภูเขาอยู่นะเ้วออกนิดเดียวได้ตาเราไม่ได้ถูกฝังอยู่ในดินแล้วก็อะไรอัดเอาไว้เราเป็นผู้มีชลีในดวงตาแต่น้อยเราถึงตื่นขึ้นมาฟังธรรมเราถึงยังขวนขวายหาธรรมะ เป็นคนมีศีลอุปกรณ์อะไรต่างๆในการทํากับข้าเราก็มีทําไมเราจะทําไม่ได้ก็ฝึกเอาทําให้ชํานาญทําให้คล่องแคล่วโพธิสันไม่ใช่แค่เจอเรื่องความสะดุ้งหวาดเสียวความเคลิ้มงงนอนความไม่ใส่ใจความเคลือบแกลงระแวงสงสัยแต่ยังเจอความขนองหยาบจิตเราพอมันได้สมาธิแล้วมันตื่นเต้นขึ้นมาอาจตื่นเต้นแก้ไปแล้วนะพอได้สมาธิแล้วมันเกิดมีความกนองหยาบโอ้ยฉันเก่งฉันคนอื่นไม่เก่งเท่าฉัน เอาไปนั่นลหละไปนั่นลหะสมาธิเดี๋ยวมันจะเสื่อมไม่เห็นเห็นนะอย่าคิดอย่างนั้นเอาทําไมทําไมก็อย่าเปลี่ยนปรารบความเปลี่ยนมันจัดเกินไปนะความปรารความเพียนจัดเกินไปเดี๋ยวสมาธิเสื่อมอีกเอาทําไมความเพียนก็ไม่ปรารถจัดเกินไปนะความขนองหยับก็ไม่ให้มีความตื่นเต้นความสะดุ้งหวาดเสียความเคลิ้มง่วงนอนความไม่ใส่ใจความลังเลสงสัยเอาอ๋อให้หมดสมาธิมันเสื่อมอีก มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรมันอาจจะมีความเปลี่ยนที่ย่อหย่อนเกินไปก็ได้เอาความเปลี่ยนย่อหย่อนเกินไปสมาธิเสื่อมอีกเอาใหม่ oh ทำใหม่แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าไอ้ที่มันเสื่อมมันเป็นเพราะอะไรถ้าเราคิดว่าจะให้คนอื่นมารู้ดูวาระจิตของเราโอ๋บอกให้หน่อยสิว่าเป็นอะไรข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะต้องรออีกเมื่อไหร่ถ้าตัวเองไม่เป็นผู้ที่รู้วาระจิตของตัวเองแล้วบอกได้แล้วทําได้ ไปถ้าไม่รู้เราทำยังไงก็สังเกตสิสังเกตเหมือนพ่อครัวเราสังเกตรสชาติของอาหารเหมือนเราทําอาหารออกมาเราต้องรู้สิว่าอาหารนี้มันอร่อยมันไม่อร่อยแต่เอาลิ้นแตะดูเนี่ยมันรู้ทันทีเหมือนกันเราจะรู้ได้ไงว่าจิตเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมันเป็นความกระสันอยากหรือมันเป็นความเพียรที่ยาหย่อนเกินไปหรือมันเป็นการที่ใส่ใจไปในสิ่งต่าง หรือมันเป็นการที่เพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปอะไรที่จะมาดูจิตได้ท่านผฟังว่าฝึกมาจนถึงขนาดนี้แล้วฟังมาหลายรอบล้วอะไรที่จะมาดูได้ว่าจิตของเรามเป็นยังไงก็ใช้จิตดูไงใช้จิตนั่นแหละดูดูให้เห็นดูไม่ได้ใช้ตานะใช้จิตดูสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนให้ดีว่าที่เราทำมาได้มาดีมันเพราะอะไร ปัญหาที่เรายังมองไม่เห็นก็มีปัญหาที่เราแก้ไปได้ไปแล้วมันเกิดขึ้นมาใหม่ก็มีเอาปัญหาที่แก้ได้แล้วเอาเปลี่ยนใหม่ย้ายให้มันเกิดขึ้นมาใหม่นะเอาปัญหาที่ามาใหม่ให้สังเกตเห็นว่ามันคืออะไรนะเราทําได้ทผู้ฟังเราฝึกให้ชํานาญอย่าอ่อนซ้อมแตนะ่ถ้าเราอ่อนซ้อมแล้วเราโทษว่าอันนั้นมันยากอันนั้นไม่ดีมรรคผลนิพพานไม่มีแตนะ่ฉันบุญน้อยวาสนาน้อยไม่ถูก ถ้าเราอ่อนซ้อมเราก็ซ้อมให้มากเราทําให้ดีรู้จักสังเกตว่าเราอ่อนตรงไหนเราแข็งตรงไหนนะเราดีตรงไหนเราทําไม่ดีตรงไหนเราฝึกปฏิบัติไปอย่างนี้ทำฟังเราจะทําอาหารอร่อยได้เขาเจ้าเคยเห็นคนที่เมื่อก่อนทําอาหารไม่อร่อยมั่วอย่างพวกคนที่ไปอยู่เมืองนอกนี่ประจำนะก,กินอาหารนอกบ้านก็แพง ต้องมาทําอาหารเองทําอาหารเองตัวเองกินเองโอ้ก็ยังพระอื่นผัวอมเอาทำใหม่นัเปลี่ยนแปลงไปลงทดสอบตรงนั้นทดสอบตรงนี้ลงตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้ภายหลังทำอาชีพเป็นร้านอาหารได้คิดดูแล้วกันนะทําเลี้ยงครอบครัวได้สิปีถัดมา2ี่สิปีถัดมาเรา,รอยอยรเราพอกินหรือยังจำฟังเราพอกินหรือยังไอ้ที่เราทําเราพอกินในจิตของเราหรือยังแต่ยังไม่พอฝึกใหม่ ทำไมทำได้ทั้งฟังครพเจ้าต้องยืนยันพระเจ้ายืนยันมาแล้วตั้งสองพันกว่าปีมีเราภิกษุผู้พี่พี่ชายของเรานี่แหละยืนยันมาต่อมาเป็นทอดๆว่าธรรมะมีอยู่แต่ทิ้งร่องรอยเอาไว้มาในสมัยนี้มีครูบาอาจารย์ที่เขามีการประพฤติปฏิบัติในเรื่องศีลสมาธิเป็นอย่างดีก็มายืนยันเอาไว้ว่าธรรมะนี้มีแน่นอน ที่จะทำให้ผู้ที่เมื่อปฏิบัติแล้วจะรู้จะเห็นได้ด้วยตนเองในวันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบ,บ,บุญอภิปุนโนจาววัดป่าดอนหายศกก็ขอลาทำไปฟังไปก่อนทำอาหารให้อร่อยนะบ้ฟังปรุงให้ดีพลาดบ้างตรงนั้นบ้างนิดหน่อยมีธรรมดาแต่ถ้าเรามีอยู่ให้ทําอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยอย่าหมดกําลังใจให้สู้ให้มีความกล้า,าหาญ มีความแก้วกล้าเหมือนอัศวินที่มีอาวุธที่รุ่นพอ่อรุ่นปู่รุ่นทวดทิ้งเอาไว้ให้เป็นดาบอันคมกล้าแต่เพลงยุทธมันยังไม่ชำนาญจะออกรบต้องฝึกเพลงยุทธใหม่ฝึกดาบที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้ให้มีความชำนาญในการใช้มักมีความชำนาญในการใช้ปัญญาถ้าเรามีศีลเรามีสายเลือด เห็นความเป็นอาชาในเราทําได้ท่านฟังศีน,นี่แหละเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นชาติอาชาในของเราแต่ความอาชาในบางดีมันยังอาจไม่ปรากฏมันยังมีความประยศ์มีความเสพผิดดิ้นรนบ้างแก้ซะทำใหม่ซะเจริญบน ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโลเฮ